ฟ้าทลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่ควรมีติดบ้านไว้วันนี้เราจะมาทำการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำไม่กี่วันเห็นผลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะต้นฟ้าทลายโจรพวกนี้เราถอนมาจากข้างทางได้มา 2-3 ต้นจากนั้นก็ตัดตรงใต้ข้อตรงนี้นะครับที่เหลือก็ทำเหมือนกันตัดแต่งใบด้านข้างออกให้หมดเสร็จแล้วให้นำไปแช่น้ำพักไว้ระหว่างนี้เตรียมแก้วกาแฟมา2ใบเอาฝาแก้วมากำหนดตำแหน่งเพื่อทำการตัดใช้มีดคัตเตอร์กรีดตามรอยที่เรากำหนดไว้ฟ้าทลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่มีรสขมใช้บรรเทาอาการไข้หวัดแก้ไอและเจ็บคอพูดง่ายๆคือเมื่อมีอาการไข้ไอเจ็บคอทำให้ธาตุไฟในร่างกายสูงขึ้นฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์เย็นจะช่วยปรับลดปริมาณความร้อนทำให้ร่างกายสมดุลแต่ไม่ควรใช้เกินความจำเป็นเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันใช้ฟองน้ำฝาละ4ชิ้นค่อยๆดันกิ่งที่เราตัดไว้ลงไปให้โผล่ออกมาเล็กน้อยประมาณนี้นะครับดันฟองน้ำห่อกิ่งฟ้าทลายโจรลงไปในฝาแก้วเสร็จแล้วเติมน้ำปิดฝาฟองน้ำจะจุ่มน้ำพอดีปล่อยทิ้งไว้ 7-10 วันจะเริ่มมีรากงอกออกมาช่วงแรกๆให้สังเกตที่ใบถ้ายังเขียวสดชื่นแบบนี้โอกาสรอดสูงมากแต่เราก็ตกใจเหมือนกันมีใบแห้งเหี่ยวร่วงตายแบบนี้นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วแต่ก็พออุ่นใจได้หน่อยเพราะแต่ละต้นเริ่มแตกยอดแตกใบใหม่ผ่านไป14วันรากเริ่มยาวออกมา 2-3 ซมช่วง 7-10 วันแรกก็เริ่มมีรากออกมาบ้างแล้วแบบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับช่วง5วันแรกน้ำจะลดเราก็เติมน้ำให้มันเท่าเดิมต้นนี้ไม่มีรากโผล่ออกมาแต่น่าจะรอดเพราะแตกใบใหม่เรามาแกะดูกันเลยมีรากอยู่นะครับแต่รากเล็กมากๆน่าจะเกิดจากต้นนี้เป็นช่วงปลายยอดจริงๆต้นยังอ่อนมากเลยเจริญเติบโตช้ากว่าเพื่อนมาดูต้นที่สมบูรณ์กันดีกว่ารากยาวมากต้นนี้การแตกยอดแตกใบดีมากรากสมบูรณ์นี่ก็เป็นการปักชำแบบง่ายๆภายใน14วันเห็นผลแน่นอนขั้นตอนต่อไปก็เป็นการย้ายลงปลูกหรืออนุบาลให้ต้นแข็งแรงก่อนก็ได้เพื่อนๆชาวเกษตรถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆในการปลูกลงดินคอมเมนต์แนะนำได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า